สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคลิปเทคนิคนะครับสำหรับครูในศตวรรษที่21ครับที่ควรจะรู้ไว้นะครับว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับมีคำถามถามว่าถ้าจะเอาหน้าจอของ iPhone กับ iPad ของ Apple เนี่ยนะครับขึ้นที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์เพื่อสอนเด็กนะครับหรือทำคอร์สนะครับออนไลน์จะต้องทำยังไงครับวันนี้ผมก็มีทิปเทคนิคง่ายๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับเริ่มต้นด้วยการเปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า pro.itools.cn นะครับแล้วก็ Air Player นะครับเว็บไซต์นี้นะบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่ใช้โปรแกรมนี้ได้เนี่ยสมบูรณ์แบบจะต้องเชื่อมระหว่าง iPhone เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันหรือชื่อ Wi-Fi ชื่อเดียวกันนะครับมันถึงจะเวิร์กหรือหากันเจอนะครับเริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดตรงนี้ครับภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับเอาตรงนี้แหละสำหรับแฟนที่เป็น Apple จริงๆนะครับแบบนี้ไม่ค่อยแนะนำอยากจะให้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อจำเป็นต้องใช้ร่วมกับ Windows ก็ไม่เป็นไรครับหยวนๆนะครับก็เปิดไฟล์ขึ้นมาครับแตกไฟล์ครับผมก็ไปเก็บไว้ที่Desktop ละกันนะครับจะได้ง่ายๆมีอยู่แล้วก็ทับไปเลยนะครับผมก็ปิดหน้านี้ไปครับไม่ใช่ละนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Air Player ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับทำยังไงครับก็ง่ายๆครับเปิดโฟลเดอร์เข้ามานะครับจะเจอคำว่า Air Player นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับของผมเป็น Windows 10ครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนก็กดปุ่ม Yes ไปครับไม่ยากนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นภาษาจีนก็ไม่เป็นไรครับก็ขำๆครับคนไหนอ่านได้ก็ดีครับถ้าคนไหนอ่านไม่ได้ก็ไปโรงเรียนกับครูอุ้ยภาษาจีนนะครับของครูม็อกนะครับก็จะเรียนก็จะอ่านได้นะครับของเราเวอร์ชันน่าจะ10แล้วตอนนี้นะครับก็เลือกที่เวอร์ชัน10นะครับตรงนี้แล้วที่เหลือทำไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรฮะท่านก็หยิบ iPhone ของท่านนะครับหรือ iPad นะครับขึ้นมาย้ำนะครับจะต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันหรือเลือกชื่อ Wi-Fi ที่เป็นชื่อเดียวกันนะครับมันต้องอยู่วงแลนเดียวกันมันถึงจะหากันเจอครับทำยังไงครับนะครับท่านก็เปิดหน้าจอท่านขึ้นมาครับแบบนี้นะครับมองเห็นไหมเลื่อนสไลด์ขึ้นมาพอเลื่อนสไลด์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่คำว่า Air Play นะครับเลือกที่คำว่า iTunes นะครับเท่านี้ครับหน้าจอของ iPhone ของท่านมันก็จะมาอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้ดูอีกครั้งนะครับให้ท่านสไลด์นะครับสไลด์นะครับเลื่อนดันขึ้นไปแบบนี้นะครับดันขึ้นไปนะครับมันก็จะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมครับท่านก็เลือกชื่อ iTunes นะครับไอชื่อ Music Man นี่มันเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนของท่านนะครับแต่ชื่อที่แน่ๆคือ iTunes นะครับแล้วก็เลือก iTunes นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าจะปิดก็คือ Turn Off นะครับมันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าท่านเปิดมันอีกครั้งนะครับ Air Play นะครับ Turn Off Turn On นะครับมันก็จะกลับมานะครับเป็นหน้าจอของมันนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้iPhone หรือ iPad ของเรานะครับในการนำเสนอหน้าจอนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใช้งานนะครับเช่นผมอยากจะโชว์เว็บไซต์นี่ครับก็สะดวกดีครับเวลาที่เราสอนนักเรียนครับหรือสอนคลาสออนไลน์ของเรานะครับก็สะดวกดีไปแบบนี้นะครับโอเคไหมครับถ้าท่านจะปิดท่านก็เลือกสไลด์ขึ้นมาแล้วก็กดที่คำว่า iTunes นี่แหละครับแล้วก็ Turn Off ครับเซตเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้หน้าจอ iPhone หรือ iPad สำหรับสอนเด็กนักเรียนหรือคลาสออนไลน์ของท่านนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows นะครับสำหรับคลิปทริคเทคนิควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับคนที่จะรวยที่สุดในโลกในศตวรรษนี้ก็คือครูครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองมาเป็นครูนะครับแล้วท่านจะมีรายได้หลายๆทางครับสวัสดีครับ